ามีคนเขาได้เป็นตัวแทนครอบครัวทุกตัวเป็นสักระดับอุตสาหะและสักระดับI'm not afraid of the dark.
ครับต่อไปนั้นทุกท่านครับได้บนพนมมือขึ้นนะครับแล้วกราบลงพร้อมกัน3ครั้งนะครับกราบ1พุทโธมินาโถกราบ2ธัมโมมินาโถกราบ3สังโฆมินาโถอิมินาสักการะนะพุทธังภิกขุสยามิอิมินาสักการะนะธัมมังภิกขุสยามิอิมินาสักการะนะสังฆังภิกขุสยามิกับจักรประเด็นเชิญทุกท่านนะครับไว้พระอาวาพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับขอเรียนเชิญให้ผู้ใหญ่ปักเข็มขัดข้อศีลครับเชิญทุกท่านครับปฐมบัณฑิตสมาธิมัจจสีมาพร้อมกันนะครับสาธุมายังพันเตติสารณีนาสหปัญจศีลายาจามาโหติยัมปิมายังพันเตติสารณีนาสหปัญจนิยาจามากาติยัมปิมายัมพันเตติสารณีนาสหปัญจศีลานิยาจามาปะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิอาทินนาทนาเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิอาทินนาทนาเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิกามิสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขา
าปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกาปัตตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกาปัตตานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปทาสาธุสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุครับต่อไปก็จะได้สดับกับฟังพระธรรมเทศนาครับสาธุพรหมัญจโลกาธิปติสหัมปติกอัญชลีอันเทวลังยันจะท่าสันติตาปรชกาชาติกาเอเสโตธรรมังอนุกรรมพิมังปัญชังอาราธนางกาโนมาตอนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นามหาเทรสมาคมมีการคือทุกวัดทั่วประเทศได้แสดงพระธรรมเทศนาจิวาวัชิโรปมากาถาว่าด้วยปัญญาพระบุตรเทพซึ่งต่อแต่งพระธรรมเทศนาโดยพระเดชพระคุณพระภูมิพระนิตหรือหลวงพ่อประยูนธรรมจิตโตประเรียนธรรมเก้าประโยคกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นผู้แต่งก็วันนี้จะได้เกตทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลซึ่งวันนี้สถาประธานสถาเจ้าภาพก็หมายมีท่านผู้ใหญ่ปฏิพัฒน์กองเกียรติคุณแม่หลวงแสงเดือนกองเกียรติคุณพร้อมด้วยคณะสถาประสงค์นิกรวัดมิ่งเมืองมูลเป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาก็ขอทุกท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลน้อมถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังวุจจติภิกขะเววัชิโรปมะจิตโตปุคคโนติณบัดนี้จะนับประธานแสดงพระธรรมเทศนาในวชิโรปมกถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาระดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีส่วนธรรมสวรรค์ใหม่ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลของราชอาณาจักรไทยที่นำความปีติโสมนัสสู่จิตใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงทั้งนี้เพราะพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตามในแห่งพุทธพจน์ที่ว่าอัตตหิตังปรหิตังอุพยหิตังสัพพะโลกหิตะเมวะ
จินตมาโนจินเตติเป็นต้นแปลความว่าบุคคลเมื่อคิดก็ย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ของชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาอันมากย่อมเป็นชนีความหมายตามในแห่งพุทธพจน์นี้ก็คือว่าสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นบัณฑิตผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตาหิตะสมบัติและบำเพ็ญปรหิตะสมบัติปรหิตะปฏิบัติตลอดเวลาอัตตาหิตะสมบัติหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ที่พระบุญญาธิการหนุนส่งให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพละคือกำลังของมหาบุรุษ5ประการตามในแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าพลังปัญจวิทังโลเกปุริสสมิงมหาสเตแปลความว่ามหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยใหญ่ในโลกมีกำลัง5ประการกล่าวคือ 1. ทาหาพละคือกำลังแขนหรือกำลังพระวรกายหมายถึงทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสามารถใช้กำลังนี้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ได้เป็นอย่างดี 2. โภคพละคือกำลังโภคสมบัติได้แก่การมีทุนทรัพย์บริบูรณ์พร้อมที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ต่างๆ 3. อมัจจพละคือกำลังอมาตย์องค์ขมนตรีเสนาข้าราชบริพารเป็นคณะสนองงานที่เก่งกล้าสามารถและมากด้วยความจงรักภักดี 4. อภิชัตจพละคือกำลังแห่งชาติตระกูลสูงส่งหมายความว่าทรงเป็นโอภาโตสุชาติผู้มีพระชาติกำเนิดที่ประเสริฐทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาผู้มาจากตระกูลกษัตริย์ขัตติยวงศ์ 5. ปัญญาพละคือกำลังปัญญาหมายถึงความฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมที่เกิดจากการศึกษาและการคิดอย่างแยบคายที่ช่วยให้สามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในภายนอกได้อย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นอย่างดีบรรดากำลังทั้ง5ประการนี้กำลังกายท่านจัดไว้เป็นอันดับที่ต่ำสุดเพราะกำลังกายที่ไม่มีกำลังปัญญากำกับย่อมทำประโยชน์ไม่ได้มากกำลังปัญญาจัดว่าเป็นกำลังที่ประเสริฐยอดเยี่ยมกว่ากำลังทั้ง4ประการที่เหลือเพราะกำลังปัญญาเป็นเครื่องกำกับควบคุมและนำทางกำลังเหล่านั้นอาทิกำลังปัญญาย่อมช่วยเพิ่มพูนกำลังโภคทรัพย์ดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปกาตีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทะนังแปลความว่าบุคคลทำเหมาะสมไม่ทอดทุระเป็นผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ในทำนองเดียวกันกำลังปัญญาทำให้สามารถปกครองดูแลกำลังอมาตย์หรือกำลังบริวารอย่างพอดีด้วยพระเดชและพระคุณสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่านิคันเหนิคารหังปักคันเหปักคหารหังแปลความว่าข่มคนที่ควรข่มยกย่องคนที่ควรยกย่องเพราะเหตุที่ทรงเพียบพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการเหล่านี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงสามารถบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติ
คือการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์ได้อย่างไพศาลซึ่งเป็นไปตามพระปฐมบรมราชองค์การที่พระราชทานไว้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพุทธศักราช2562ที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดนี้เป็นเช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงปฏิญญาพระองค์เป็นแนวทางดำเนินพระราชจริยาสืบมาทุกราชการดังนั้นสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาราษฎรในฝ่ายราชอาณาจักรดังปรากฏเป็นที่ประจักษ์จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ว่าในรัชกาลก่อนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับตั้งแต่พุทธศักราช2495จนถึงพุทธศักราช2556รวมจำนวน 4,447 โครงการสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ารัชกาลปัจจุบันผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเหล่านั้นจนกระทั่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มมากขึ้นอีกหลายร้อยโครงการดังที่สำนักงานกปร.รายงานว่าในพุทธศักราช2566มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนทั้งสิ้น 5,176 โครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจฝ่ายพุทธจักรสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชดำรัสประกาศพระองค์ในพุทธศาสนูปธรรมภพเมื่อพุทธศักราช2562ว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิดในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนอกจากจะทรงศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยพระองค์เองแล้วยังพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์แก่พระศาสนาด้วยวิธีต่างๆ
ดังที่ส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ผ่านโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดไว้เมื่อพุทธศักราช2546และสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยังคงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจประการนี้สืบมาด้วยการพระราชทานทุนศึกษาบาลีชั้นสูงและทุนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์พร้อมกับทรงต่อยอดด้วยพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้แก่หลักสูตรอบรมพระนักเทศหลักสูตรอบรมพระวิปัสสนาจารย์และหลักสูตรอบรมพระธรรมจาริกพระราชกรณีน้อยใหญ่ที่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมีมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้ครบถ้วนเฉพาะส่วนที่นำมาพรรณนาข้างต้นนั้นก็เป็นเพียงส่วนตัวอย่างของการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ตยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์การที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้มากมายเป็นอเนกอนันต์ก็เพราะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามในแห่งพุทธภาษิตที่ว่าอลังกาตุงอลังสังวิทาตุงแปลความว่าตนเองทำก็ได้ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ส่งผลให้เกิดความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองทั้งในฝ่ายราชอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักรสมด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสัพพังรัตถังสุขังเสติราชาเจโหติธรรมมิโกแปลความว่าถ้าพระราชาต้องอยู่ในธรรมราษฎรทั้งสิ้นย่อมอยู่เป็นสุขตามที่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงสามารถบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติคือการทำประโยชน์สุขเพื่อประชาราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็เป็นเพราะทรงเพียบพร้อมด้วยกำลังทั้ง5ประการดังพรรณนามาข้างต้นในบรรดากำลังทั้ง5ประการนั้นกำลังปัญญาท่านจัดว่าเป็นสำคัญที่สุดผู้นำที่ดีต้องมีปัญญาตามในแห่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าทีรู้จักพลวาสาทุกยูทัสสะปริหาระโกแปลความว่าผู้มีปัญญาและมีกำลังปกครองหมู่คณะดีนักทั้งนี้เพราะผู้ใดมีปัญญาผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนใจเพชรสมดังพระบาลีนิเขปบทที่ยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าอายังวุจติภิกขเววัชิรูปมะจิตโตปุคคโลแปลความว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าผู้มีใจประดุจเพชรความหมายตามในแห่งพระบาลีนี้มีอยู่ว่าบุคคลได้ชื่อว่าเป็นผู้มีใจเป็นคนใจเพชรก็เพราะมีปัญญาประดุจเพชรคำว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงความฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมที่สามารถตัดกิเลส
ในระดับโลกุตระและสามารถแทงทะลุทุกปัญหาในระดับโลกิยะสมดังที่พระนาคเสนกล่าวไว้ว่าเจทนลักษณาปัญญาแปลความว่าปัญญามีการตัดเป็นลักษณะปัญญาที่ฉลาดเฉียบแหลมนี้ต้องมีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับเพชรที่ใช้ตัดอัญมณีอื่นๆได้เพราะเพชรเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งที่สุดในโลกจึงใช้ตัดสิ่งของในธรรมชาติได้ทั้งหมดแม้แต่เพชรก็ต้องตัดด้วยเพชรสมดังพระบาลีที่มาในวชิรสูตรที่ว่าวชิรสนัตถิกินจิอาเพศชังมณิวาปาสาโนวาแปลความว่าไม่มีแก้วมณีหรือก้อนศิลาใดที่เพชรตัดไม่ได้โดยในนี้จึงไม่มีปัญหาใดที่ปัญญาประดุจเพชรแก้ไม่ได้ปัญญาเป็นคุณธรรมที่มาคู่กับกรุณาคือความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ปัญญาและกรุณาจัดว่าเป็นคุณธรรมของมหาบุรุษที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะมหาบุรุษผู้มีปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงคนผู้อยู่บนพื้นดินที่กำลังประสบปัญหาต่างๆแล้วเกิดความสงสารในใจดังพุทธพจน์ในธรรมบทที่ว่าปัญญาปาสาทะมาลุยหะอโซโกโสกินีปัจฉังเป็นต้นแปลความว่าบัณฑิตขึ้นสู่ปัญญาประดุจปราสาทไม่มีความโศกย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความโศกผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นคนผ่านเหมือนบุคคลผู้อยู่บนภูเขามองเห็นคนผู้อยู่บนดินฉะนั้นดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของมหาบุรุษผู้มีปัญญาดังเรื่องต่อไปนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ในนิโครธพระชาดกในอดีตการนานมาแล้วเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญากวางทองชื่อว่านิโครธเป็นหัวหน้าฝูงกวางซึ่งมีอยู่ประมาณ500ตัวอาศัยอยู่ในป่าใกล้กับกวางอีกฝูงหนึ่งจำนวนเท่าๆกันซึ่งมีพญากวางทองเชื่อว่าสาขาเป็นหัวหน้าในสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีโปรดเสวยเนื้อกวางจึงได้ออกเข้าป่าล่ากวางทุกวันและเกณฑ์ชาวบ้านให้ไปกับพระองค์ด้วยทุกครั้งทำให้ชาวบ้านไม่มีเวลาประกอบการงานดังนั้นชาวบ้านจึงรวมตัวกันไล่ต้อนกวางทั้งสองฝูงมากักขังไว้ในเขตพระราชอุทยานเพื่อให้พระราชาทรงล่าได้โดยสะดวกครั้งหนึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีได้เสด็จไปล่ากวางตามปกติทรงพบเห็นพญากวางทั้งสองคือนิโครธและสาสะที่มีลักษณะงดงามยิ่งนักจึงประกาศพระราชทานอภัยว่าห้ามใครฆ่าพญากวางทั้งสองตัวนี้พญากวางทั้งสองทำข้อตกลงร่วมกันว่าแทนที่กวางลูกฝูงทั้งหมดจะอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าเมื่อไรจะถูกล่าไปเป็นอาหารของพระราชากวางแต่ละตัวจะแบ่งวาระกันเข้าไปนอนเอาหัวพาดที่เขียงให้พ่อครัวฆ่าเพื่อทำอาหารถวายพระราชานับเป็นการสละชีวิตเพื่อความอยู่รอดของหลายชีวิตในแต่ละวันการก็เป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่ง
ถึงวาระของนางกวางที่กำลังตั้งท้องจะต้องไปให้พ่อครัวข้าด้วยความเป็นห่วงลูกในท้องนางกวางตัวนี้จึงไปหาพญากวางทองชื่อว่าสาขะผู้เป็นหัวหน้าฝูงโดยขอให้เลื่อนวาระของตนออกไปเพื่อรอให้ตนได้ออกลูกก่อนพญากวางสาขะผู้ไม่เคยคิดกรุณาต่อกวางอื่นได้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือใดๆนางกวางน้อยใจนักจึงไปขอความช่วยเหลือจากพญากวางชื่อว่านิโครธเมื่อทราบปัญหาของนางกวางแล้วพญากวางนิโครธผู้มากด้วยความกรุณาต่อกวางทุกตัวก็ไม่อาจจะตัดใจส่งกวางอื่นใดไปตายแทนนางกวางได้พญากวางนิโครธจึงตัดสินใจสละชีวิตของตนเองเลือกแลกกับชีวิตของนางกวางและลูกในท้องโดยพญากวางนิโครธได้เข้าไปนอนเอาหัวพาดเขียงให้พ่อครัวฆ่าแทนนางกวางที่กำลังตั้งท้องนั้นแต่พ่อครัวก็ไม่กล้าที่จะฆ่าพญากวางนิโครธผู้ได้รับพระราชทานอภัยไว้แล้วเขาจึงรีบไปกราบทูลรายงานเหตุการณ์ให้พระราชาทรงทราบพระราชาเสด็จมาถามพญากวางว่าทำไมจึงยอมสละชีวิตเช่นนี้พญากวางนิโครธจึงเล่าเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดให้ทรงทราบพระราชาทรงรู้สึกประทับใจในปัญญาและกรุณาของผู้นำที่เป็นบัณฑิตอย่างพญากวางนิโครธจึงพระราชทานอภัยแก่ฝูงกวางและฝูงสัตว์ทั้งหมดในกรุงพาราณสีในเรื่องนี้พญากวางนิโครธมีความกรุณาคือสงสารนางกวางและลูกในท้องจึงใช้ปัญญาประดุจเพชรแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้สมดังพระอัตถกถาจารย์สังวรณนาไว้ว่าปัญญายะสยังตรติกัลุนายะปะเรตาเรติแปลความว่ามหาบุรุษพาตนเองข้ามพ้นทุกข์ด้วยปัญญาพาคนอื่นข้ามพ้นด้วยความกรุณาในทํานองเดียวกันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นมหาบุรุษผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตหิตสมบัติกำลังแห่งพระปัญญาประดุจเพชรและทรงบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติด้วยอำนาจแห่งมหากรุณาจึงทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระราชบุพการีและสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎรตลอดไปนับแต่นั้นมาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตามพระราชปณิธานนั้นอันนำประโยชน์สุขมาสู่ประชาราษฎรเป็นอเนกอนันต์สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่าไสยถาปิภิกขเวมหาเมโคสัพพัสสัสสานิสัมมาปาเทนโตภะหุโนชนัสสะอัฏฐายะหิตายะสุขายะโหติเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาเมฆยังข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่าย่อมมีมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากชั้นใดสัตบุรุษผู้เป็นคนดีเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันดังนั้นในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม
2567รัฐบาลพร้อมทั้งคณะสงฆ์และประชาราษฎรทุกหมู่เหล่าได้มีสมานฉันท์พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความปีติโสมนัสและความจงรักภักดีให้ปรากฏด้วยความด้วยการทำความดีมีประการต่างๆเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลเทศนาปฏิโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งกุศลบุญญราศีส่วนธรรมสวนะใหม่จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยสำลิทธิผลเป็นพระพรชัยยมงคลแต่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงพระเจริญราชสิริวัฒน์ที่พัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการพระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลทรงอภิบาลรักษาประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์ให้ดำรงวัฒนาสถาพรตลอดกิรัติติการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวชิโรปมกถาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ก็จะได้เชิญท่านผู้ใหญ่แล้วก็ไม่หลวงได้ร่วมกันถวายกันเทศนะครับเชิญครับจะเป็นกับไม่หลวงพร้อมกันเลยครับสัพพุงคะลาเอส
นิโยนตารังปุญญังเกณฑังโลกันสาติพาหุงสันมิตาสาพุทธันตังคริเมกะตังอุทิตโกตัสสิณนะมาตังอิธัมมวินินาจิตวามุนินโตตันเตชะสาภวตุเตตนาติมาลาติเลกัมปิยวนจิตาสาภะลาติงโคลัมปนังกัมมะทาทะยังขังทันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโตภาวตุเตชัยมังคะลานินาตาคิลิงกัจวัลังอติมาตภูตังคิจังกัมมสันติวสุทารุนันตังเมตตังภูเสกวิธินานมุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคะลานิอุงคินตะคังตาสุทารุนันตังดาวันติโยชนะปะทังกุลิมาณวันตังคาตมโนชิตวามุนินโตทันเตชะสามภวตุเตชยมังกาตวานาคันดมุตตังอิวะคามพินิยาจินจายตุนตวัจนังยามันสันเตนะสมมวิธินาจิตวามุนินโดนภาวตุเตชยมังคะลานิสันจังวิหายมติสันจักวานวาทาพิโลปิตมนังอติอันทภูตังปัญญาปะทิมชิตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคะลานินันโทนวิพุทธังมหินทิงปุณเตนะเทลาภุจเจนะธัมมาปยันโตอินโทนวิธินาชิตวามุนินโดตันเตชะสาภาวตุเตกานานิทุกขาทินทิพุจเจนะสุทารุนันตังอิโยชนะปะทังคุณิมานะวันตังยินจิตวามุนินโดตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพวนคาถาโยวันจโนตินาทินเนสละเตมะตันดีหิตวานนาเตกวิวิตานิจุปันทังสุขังอธิกัมไมยนาโนสปันโยมหาคารุนิโกนหิตายะสัมปปานินังโพเลตวาปารมีปัตโตสัมโพธิมณฑมังเอเตนะสัจจวันตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสัคยานังเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปะนานตังเกสีเสปะทะวิปุงคะเลอภิเสเกสัมภพวนอัฏฐาปัตตุปโมตติสุนักขัตตังสุมังคะลังตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุเยนตังพรังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทางกินังมโนนปณิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตวานตาเทปะทาคิเน
ได้กราบคำถวายนะครับพระทหารที่เราได้ตั้งเตรียมได้นะครับเดี๋ยวจะทุกท่านครับได้เปิดประตูมือขึ้นนะครับว่าตามผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมัจยังพันเตปัตตานิสัปปะริวาลานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปัตตานิสัปปะริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทิคารตังนิตายะสุขายะท่านแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายต่อน้อมถวายพระตาหารพร้อมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุต่อไปก็สู่ในเกณฑ์ทั้ง3ครับพอดูนะสุมาเจตสังครับสาธุโอกาสะกาเยนะวาจายะวาจิตสาวะพุทเธธรรมิสังเกจภุกกรรมังปัตตังอามหิพุทโธธัมโมสังโฆจะปฏิการันตุอัญจญตังการันตาริสังวะลิโกงว่าพุทเธธรรมิสังเกตนะตัญญสัพพังโตสังฆมันตุโน
จ้าภาพมันจะมาถวายในวันที่เก้าก็เวลาประมาณสักสามโมงเนี่ยนะก็เชิญชวนสถาญาติโยมทั้งหลายเดินมาร่วมพิธีเพิ่นก็ตอนนี้อย่างนั่งได้ว่าก็คือนิมนต์พระสงฆ์คือทางวัดเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดธรรมจักรและก็เบิกเนตรเบิกเนตรนี่ก็คือธรรมดานี่แหละสวดธรรมจักรเรื่องก็ใส่ตาพระเจ้าเลยนี่นะวันนี้มีสวดเบิกเปลี่ยนเพราะว่าเป็นคนตั้งนาทีตั้งยี่สามตั้งภาคฐานกันเนาะก็สถาก็มาร่วมพิธีเนาะพิธีถวายพระด้วยกันเนาะงานร่วมพิธีสวดธรรมจักรด้วยกันเป็นมงคลนะและก็ท่านจะสถาปตมาร่วมนะตอนที่พ้นนะแต่อาศัยสถาบันเฮานี่นะเชิญมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลนะและก็เป็นเจ้าของบัญชีซิปนะก็จะได้ทำบุญเสียบาทนะครับนะเพื่อสมบูรณ์ในวัดในวาเฮานี่ก่อนวันเป็นเจ้าบัญชีซิปก่อนเชิญสถาญาติโยมมาร่วมกันเสียบาทนะและก็ทำพิธีนะเป็นประจักษ์ธรรมเป็นคำตอบต่อไปก็ต่อเวลาก็ประมาณ8โมงเนี่ยนะน้องวันที่10นะ2วันเนาะวันที่9นี่เวลา3โมงนะก็แจ้งที่สถานศาสตร์ส่วนนั้นเห็นจุดหนึ่งพระแม่กวนอิมนะก็ดูดีกว่าถามเรื่องได้ออกในการงานถ้าได้ออกโอกาสโรงงานก็จะเอามาตั้งพอมาตั้งก็จะได้แจ้งเจ้าภาพอย่างคณะหนึ่งอันนั้นก็ต่อเหมือนกันก็จะมาทำพิธีส่วนอะไรอย่างของเปิดด้วยการรวมการสนทนาบ้านของน่าจะเห็นวาระนี้นะคนละวันกันเนาะก็จะได้ประชาสัมพันธ์ต่อไปคือสถาบันทั้งหลายที่ทราบวันนี้ก็ทราบว่าท่านผู้ใหญ่เปิดจะได้นำสถาบันของได้พัฒนาหมู่บ้านเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนาะซึ่งญาติตั้งหน้าในก่อพระสงฆ์องค์นี้และก็ท่านผู้ช่วยก็จะได้ช่วยกันตัดไปก่อนละนะก็จะมีอีกตีชื่อใหม่นะเราเข้าไปมีเครื่องตัดยางมีอะไรก็ช่วยการพัฒนาตัดนะครับแต่หิมหัวนี่ขอระมัดระวังไว้เพราะว่าปูเข้ามาเอาไว้แนวกำแพงทั้งสองด้านทั้งสองด้านนะก็เอาวันนี้ช่วยกันพัฒนาหน้าบ้านหน้าจอมเห็นหน้าบ้านหน้ามองเนาะจะได้เยอะสะอาดสะอ้านกันท่านนี้เขาก็มีโอกาสวันมงคลจะเนี่ยได้ปฏิบัติความเป็นประโยชน์ร่วมกันนะซึ่งเป็นประโยชน์นะความเป็นอาตมีตาประโยชน์อย่างที่ได้เกิดไปเกี่ยอาตมีตาสมบัตินะก็คือหน้าบ้านของเราเราพัฒนาให้มันเป็นทั้งยั่งนะเป็นหน้าบ้านหน้ามองนะพระมีตาปฏิบัตินะก็ปฏิบัติเพื่อส่วนรวมตัวเองนะก็บางจุดบางที่บ้านเราก็มีคนอยู่ถ้าเขาแบบเออปัจจัยบ้านเขาอย่างนี้มันก็จะวุ่นนะเดี๋ยวมันก็พอไปสุดหูสุดตามันก็เป็นห้องพวกห้องนี้มันก็บอกไปงานเพราะฉะนั้นเขาก็รวมแรงรวมใจกันนอกเดินกันเดี๋ยวก็มีน้ำดื่มน้ำอย่างปฏิกันประโยชน์ว่าพิธีบัตรเป็นการจัดเขาปฏิกันสถานอย่างโยมตัวหนักนะมาเจอกันนอกตอนนั้นก็เดี๋ยวก็สุดท้ายได้ไปกินข้าวกินน้ำแล้วกลับมาช่วยกันอนุโมทนาในกุศลจริยาสมาปฏิบัติทุกท่านทุกคนได้ตั้งตั้งใจได้พร้อมกันพร้อมใจกันมาร่วมในการความเย็นในวันนี้นำเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ72พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดีวันนี้วันพระนำเอามาทำหน้าที่ของความเป็นเจ้าพุทธประกอบอันนิสงคนบุญนี้นำรวมกันเป็นพระราชปัจจัยถวายเป็นเครื่องมือแจกทุกคนนานในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนานและก็พรนี้กับมาพบพระทักษะที่กำเราบรรดาสตาทั้งหลายมีสุขภาพเป็นแรงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเติมต่อไปก็ตามแต่ตัวนานเริ่มยะถาวะนิวะหาภูราภลิภูเรนติสาธลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปติยิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโดปันละโสยะถามณีโชติละโสยะถา
จันตุสัพพนวะโควินาสตุมาเตมโยสุทินเทคายุโกปวะภิวันตนาสีลิสานิจังบุญยิโนจันตาโตธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังพลังอายุโทพัตโทธิโรวันนโทมนโทสุขาสัทธาเปตาวิสุขังทิคันจติสตาตวะพลังวันนังสุขังจัมปติภาณโทธิคายุยสวามยาทุปปัจจติอิติภวตุสัพพมังคะตังรังพระเทวตาสัพพปุณฑานุภาเวนะสัทธาโสทิมภวตุสัพพมังคะตังรังคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมังนาสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัมปมังคะตังรังปะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตกันจะไปลาปากบาลครับท่านท้าทานีมายังพันเตอากุศลมาพระหุกิจจามายังพระหุกัลลิยายัสภานิตุมหิกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตกลับไปฟังความกันนะครับอะระหังชวนแถลงก่อนเดินพุ่มเนิ่มจนชวนมาสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดถวายพระพรเชิญมงคลเดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรอบกันเนิ่ม